ดีครับเพื่อนๆราวุธแชร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในงานสัมมนาจากบริษัท Jetson and Jetson นะครับก็จะมีโปรดักต่างๆของบริษัท Jetson มาโชว์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคมีภัณฑ์ในการดูแลรักษาสนามหญ้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมบรรยากาศในงานแล้วก็ไปชมผลิตภัณฑ์ที่เขานำมาจัดแสดงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเจ็ดเส้นนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาช่วยอธิบายนะครับว่าโปรดักต์แต่ละตัวมันทำหน้าที่อะไรนะครับเดี๋ยวน้องแนะนำตัวก่อนนะครับครับผมนักตกนะครับเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์เจ็ดเส้นนะครับอันนี้จะเป็นสารเสริมการซึมน้ำนะครับชื่อว่าคอลิบรานะครับจะเป็นตัวช่วยในการซึมน้ำดึงน้ำลงในระดับชั้นล่างแล้วก็ระดับผิวดินนะครับเพื่อให้น้ำไปสู่เขตรากที่พืชสามารถนำไปใช้ได้นะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิด เราให้น้ำกับพืชในภาวะที่แห้งนะครับพืชอาจจะเกิดภาวะเขาเรียกว่าไม่ชอบน้ำก็คือว่าน้ำเป็นหยดไม่ซึมลงในระดับผิวดินนะครับสังเกตได้จากว่าน้ำจะเป็นเม็ดนี้เพราะว่าผิวหน้าของชั้นหญ้าเนี่ยจะมีแรงตึงผิวอยู่น้ำซึมไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้สารที่เป็นตัวช่วยเสริมการซึมน้ำนะครับน้ำนะครับที่ผสมสารตัวนี้สามารถนำพาให้ซึมได้เร็วกว่าน้ำที่ไม่มีสารผสมนะครับมันดึงเลยอันนี้สาธิตที่เห็นหน้างานชัดๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าตัวสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชนะครับหรือที่เราเรียกว่าชื่อค้าคือพิมอแม็กนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของซิเจนทานะครับตัวชื่อสำคัญคือแต่เน็กซ์แพ็กเอทิลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสารในกลุ่ม PGR หรือว่าสารยับยั้งการเจริญเติบโตนะครับก็คือจะช่วยให้ต้นหญ้าเนี่ยลดความสูงในการเจริญเติบโตทางด้านแนวตั้งนะครับมันเป็นฮอร์โมนหรือเปล่าครับในกลุ่มเรียกว่าเป็นฮอร์โมนครับแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นสารในกลุ่มยับยั้งก็คือตัวอินฮิบิเตอร์ครับโอเคครับครับมันทำงานยังไงครับเก่งครับหลักการทำงานก็คือว่าไปลดความสูงของต้นพืชไม่ให้เจริญเติบโตทางแนวตั้งครับทีนี้เราฉีดกับหญ้าสนามเนี่ยก็คือจะทำให้หญ้าสนามเนี่ยลดความสูงในการโตนะครับเวลาที่เราถึงรอบการตัดเนี่ยก็จะทำให้ตัวเศษหญ้าหรือว่าคลิปปิ้งนะครับที่เราเรียกกันมีจำนวนลดลงนะครับแล้วก็ตัวหญ้าเนี่ยจะโตในแนวนอนก็คือจะแผ่แน่นเรียบเป็นผืนได้ดีกว่าการที่เราไม่ได้ใช้สารครับมันก็จะทำให้เราลดงานตัดหญ้าลงใช่ครับแล้วก็ลดเศษหญ้าในการตัดด้วยครับถ้าใช้กับกรีนล่ะครับถ้าใช้กับกรีนก็จะทำให้กรีนเนี่ยมีความเรียบสม่ำเสมอแล้วก็เจริญเติบโตในแนวนอนหญ้าจะเรียบแน่นกว่าที่ไม่ได้ใช้สารครับที่ผมเช็คข้อมูลมามันช่วยเรื่องสปีดกรีนช่วยได้จริงหรือเปล่าครับช่วยได้ครับอย่างน้อยก็ระยะความเร็วที่เป็นสปีดกรีนจะเพิ่มมากกว่า 1-1 ฟุตครึ่งครับหมายถึงมันทำให้ใบหญ้าเรียบแล้วก็ใบหญ้าเล็กทำให้การกลิ้งของลูกเนี่ยไปได้ระยะทางมากกว่าครับครับอันนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าตัววัสดุปรับปรุงดินนะครับก็คือที่เราเรียกว่าแร่ดินเหนียวเผาหรือว่าตัวพอลัสเซรามิกนะครับตัวคุณสมบัติก็คือว่าจะเป็นวัสดุแกร่งแข็งนะครับและว่ามีรูพุนในตัวนะครับช่วยนำมาที่เราใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างอย่างเช่นโครงสร้างทรายที่ไม่อุ้มน้ำนะครับตัวนี้จะไปเป็นตัวที่ผสมลงไปแล้วทำให้โครงสร้างของทรายมีลักษณะทางกายภาพที่ดีขึ้นนะครับลักษณะของเขานะครับก็จะเป็นตัวผลึกนะครับผลึกมีรูพุนในตัวสูงนะครับแล้วก็คุณสมบัติคือมีความสามารถในการอุ้มน้ำนะครับอันนี้จะเป็นสาธิตนะครับการซึมน้ำของตัวเขานะครับแล้วเขาจะมีรูพุนนะครับจะถ่ายน้ำต่อกันไปหาระหว่างเมล็ดต่อเม็ดนะครับถ้าเรานำมาใช้ในพื้นที่ที่เป็นโครงสร้างทรายที่ไม่อุ้มน้ำนะครับหมายถึงพื้นที่ที่บนเนินหรือว่าที่แห้งแล้งหรือว่าน้ำชอบส่วนมากจะเร็วใช่ไหมครับใช่ครับช่วยได้ใช่ไหมครับใช่ครับส่วนมากจะเป็นพื้นที่ที่โครงสร้างดินของเราไม่อุ้มน้ำหรือว่ามีจุดแห้งประจำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีรูพุนเก็บกักน้ำไว้ได้ในตัวนะครับอย่างหญ้าสนามกอล์ฟถ้ากินแห้งเร็วก็ผสมทรายหรือว่าหวาน
บาดได้เลยหรือเปล่าครับหรือว่าส่วนมากเราจะกินก่อนเราจะแนะนำให้ใส่ลงไปในระดับเขียดล่าครับก็คือต้องเจาะกลีบต้องเจาะกลีบเจาะคอลลิ่งก่อนแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ผสมโปรดักต์ตัวนี้ใช่ผสมทรายแล้วก็ท็อปใช่ครับโอเคโอเคใช่ตามอัตราส่วนที่แล้วแต่ที่เราต้องวิเคราะห์ก่อนตามโครงสร้างนะครับเดี๋ยวไปดูโปรดักต์ตัวต่อไปกันเลยนะครับครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางเจฟเฟนที่นำเสนอกับลูกค้านะครับเราจะเรียกว่าตัวไฮโดรซิลลิ่งหรือว่าไฮโดรมันชิ่งนะครับก็คือเป็นการนำวัสดุเยื่อไม้นะครับที่ผ่านกระบวนการนะครับทางของโรงงานนะครับทำให้เป็นวัสดุแห้งแล้วว่าเราจะมาผสมกับตัวเครื่องตัวน้ำนะครับหรือว่าตัววัสดุที่เราต้องการนะครับนำไปฉีดพ่นด้วยเครื่องฉีดนะครับแล้วก็นำไปฉีดพ่นวัสดุตัวนี้กับพื้นที่ลาดเอียงหรือว่าพื้นที่เนินที่เราไม่สามารถเข้าไปดูแลหรือว่าเข้าไปปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกต้นหญ้าให้มันเจริญเติบโตได้นะครับลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ก็คือว่าจะเป็นเยื่อไม้แห้งมานะครับถ้าเราผสมน้ำลงไปเนี่ยตัวเยื่อไม้ก็จะดูดซึมน้ำนะครับเป็นวัสดุพ่นหนืดแล้วเวลาที่เรานำไปฉีดพ่นกับพื้นดินที่เป็นพื้นที่ดินเปล่าครับตัวโครงสร้างเนี่ยก็จะไปแปะติดอยู่กับผิวหน้าในระยะหนึ่งทำให้ความชื้นแล้วก็ธาตุอาหารเนี่ยสะสมอยู่ในตัวต่อไปนะครับตัวเมล็ดหญ้าหรือว่าเมล็ดพืชหรือว่าตัวต้นพืชที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะคงตัวอยู่ระยะหนึ่งจะขวาจะงอกออกมาเป็นลักษณะโครงสร้างแบบนี้นะครับก็คือมันสามารถจับปุ๋ยจับปุ๋ยจับตัวเมล็ดหญ้าที่เราผสมลงไปนะครับให้ติดอยู่กับตัวโครงสร้างของเขาเพราะว่าตัวเยื่อไม้เนี่ยพอเวลาเป็นวัสดุเปียกนะครับเขาก็จะมีความเหมือนคล้ายๆกับเป็นเส้นใยติดกันนะครับประมาณมีอินทรีย์วัตถุเยอะมีเป็นโครงสร้างที่มันไปใช้แทนอินทรีย์วัตถุที่เราไม่มีบนผิวหน้านะครับรู้สึกมีรูพุนเยอะระบบรากยาวมากเลยนะครับใช่ครับตัวนี้เป็นหญ้าอะไรครับเก่งครับอันนี้จะเป็นหญ้าจำลองนะครับจะเป็นหญ้าลูซี่ครับเป็นหญ้าเลี้ยงวัวครับอ๋อนี่หญ้าเลี้ยงวัวใช่ไหมครับผมนึกว่าหญ้าสนามไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นงานสาธิตครับโอเคตัวนี้เป็นปุ๋ยอะไรครับเก่งครับตัวนี้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดแล้วก็ปั้นเม็ดครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์ครับแต่ว่าตัวปุ๋ยอินทรีย์จะมีข้อแตกต่างจากปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะครับตัวปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้จะเป็นปุ๋ยที่มีตัวอินทรีย์วัตถุมากกว่าในท้องตลาด1เท่านะครับก็คือตัวทั่วไปปุ๋ยอินทรีย์บ้านเราเนี่ยจะมีตัวอินทรีย์วัตถุอยู่ 20% นะครับแต่ตัวนี้จะมีอินทรีย์วัตถุถึง 40% ก็คือระยะเวลาในการออกฤทธิ์แล้วก็ค่าอาหารที่ใส่ต่อครั้งเนี่ยจะมากกว่านะครับโอเคแต่ผมเห็นมีสูตรตัวนี้เป็นสูตรปุ๋ยด้วยเป็นสูตรปุ๋ยครับเพราะว่าในเกณฑ์ข้อกำหนดของปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็จะสามารถแสดงค่าอาหารขั้นต่ำได้นะครับทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับแล้วก็มีการเติมธาตุอาหารรองเสริมช่วยนะครับตัวเลขนี้ได้มายังไงครับก็ต้องเข้าห้องแลบหรือว่าใช่ครับเข้าการวิเคราะห์ก่อนที่จะบรรจุแล้วก็ผลิตออกมาขายครับซึ่งนอกเหนือจากใช้กับหญ้าสนามนะครับก็ยังสามารถใช้กับพืชไม้ผลแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับได้ครับใช้ได้ทุกชนิดพืชที่เราต้องการครับแต่สำหรับใยหญ้าสนามนะครับก็พิเศษนิดนึงก็คือว่าลักษณะจะต้องมีการปั้นเม็ดเพื่อให้ทำงานง่ายใช่ไหมครับง่ายแล้วก็ไม่เป็นฝุ่นใส่เครื่องหว่านปุ๋ยที่เป็นแบบเข็นได้นะครับแบบเข็นพวกไวสปินหรือว่าพวกจะเป็นตัวไวสปินครับโอเคครับเก่งครับก็ขอขอบคุณน้องเก่งน้องบุญเจ้าหน้าที่ของบริษัทเจ็บเส้นได้บริษัทเจ็บเส้นแอนด์เจ็บเส้นนะครับที่ให้ความรู้กับเราบรรยายผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทนะครับเพื่อเราจะสามารถนำไปใช้ปรับปรุงดูแลสนามหญ้าให้เราได้ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณน้องเก่งมากเลยนะครับสวัสดีครับ